นะครับขอให้เราหยิบราชกิจของเราขึ้นมานะครับขอให้เราชูขึ้นและกราบพร้อมกันอย่างนี้นะครับว่านี่คือพระวจนะของพระเจ้าวันนี้พระเจ้าจะตรัสกับข้าพระเจ้าอย่างเจาะจงหัวใจของข้าพระเจ้าเปิดออกรับความสว่างรับอาหารฝ่ายวิญญาณจากพระองค์ข้าพเจ้าจะเต็มอิ่มและเกิดผลชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนวันนี้เราจะยังคงศึกษาต่อไปนะครับถึงข้อพระคัมภีร์ที่มีคำว่าในพระคริสต์ในพระองค์โดยพระคริสต์โดยพระองค์หรือกับพระคริสต์กับพระองค์นะครับไปเราเปิดมาที่โคโลสีบทที่3เราจะดูข้อที่1ด้วยกันโคโลสีบทที่3นะครับข้อที่1ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่คือประทับข้างขวาของพระเจ้าวันนี้มีใครที่ได้รับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วบ้างน่าจะทุกคนนะเอเมนถ้ายังไม่ได้รับการชุบนะครับเดี๋ยววันนี้พอเทศนาจบแล้วจะเปิดโอกาสให้มารับความรอดเพราะทันทีที่คุณได้รับความรอดบางสิ่งที่อัศจรรย์ได้เกิดขึ้นมีการบัพติศมาบางอย่างเกิดขึ้นไม่ใช่การบัพติศมาในน้ำแต่เป็นการบัพติศมาเข้าในพระกายคำว่าบัพติศมานั้นหมายถึงการจุ่มเมื่อเราจุ่มผ้าเข้าไปในถังที่มีสีย้อมในที่สุดแล้วสีย้อมก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผ้าจะเป็นเนื้อเดียวกันคุณนำไปซักอีกกี่ครั้งมันก็ไม่ออกดังนั้นเมื่อคุณถูกจุ่มอยู่ในพระกายของพระคริสต์คุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และไม่สามารถแยกออกจากกันได้พระองค์ประทับอยู่ในคุณแล้วคุณอยู่ในพระองค์เพราะเหตุนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์นั้นจึงได้เกิดขึ้นกับคุณด้วยและสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นก็คือการรับโทษทั้งสิ้นจึงไปเกิดขึ้นกับพระองค์เพราะเหตุนี้พระองค์จึงสามารถแบกรับบาปทั้งสิ้นของคุณไปถูกตรึงบนไม้กางเขนได้ดังนั้นเป็นการถ่ายทอดเป็นการเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตัวเก่าของคุณอยู่ในพระองค์แล้วตายร่วมกับพระองค์คุณถูกฝังไว้และเมื่อคุณถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายคุณถูกสร้างขึ้นใหม่คุณบังเกิดใหม่และได้เป็นบุตรของพระเจ้าเหมือนกับที่พระองค์ทรงเป็นพี่น้องครับในสมัยขององค์พระเยซูคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูตรัสกับผู้นำทางศาสนาว่าท่านทั้งหลายเป็นลูกของมารนี่ขนาดผู้นำทางศาสนานะครับแล้วคนทั่วๆไปนะครับแต่เมื่อเราอยู่ในพระคริสต์เราตายกับพระองค์ถูกฝังไว้แล้วเป็นขึ้นมาใหม่คุณถูกสร้างขึ้นใหม่คุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ปัจจุบันไม่ใช่พระคริสต์แล้วที่เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คุณคือบุตรของพระเจ้าร่วมกับพระองค์ด้วยเห็นไหมพี่น้องครับดังนั้นมุมมองทางความคิดของเราไม่ควรจะเป็นเหมือนเดิมเลยเคยเห็นคนก่อนตายไหมคุณคิดว่าเขาอยากไปโยนโบลิ่งคุณเคยไปเยี่ยมใครก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจบ้างเขาอยากไปเล่นโบลิ่งนะสนุกเกอร์ขอไปเที่ยวครับคาราโอเกะสักนิดนึงก่อนอยากทำงานให้ได้เงินมากกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่ว่าใครก็ตามถ้ารู้ว่าตัวเองอยู่ได้หนึ่งชั่วโมงเขาจะเปลี่ยนมุมมองตัวเองหมดเขาจะวิงวอนอ้อนวอนและขอร้องถ้าเขาสามารถ
บนบานกับสิ่งใดก็ได้ในโลกนี้ให้ตัวเองมีชีวิตอยู่ได้เขาจะเปลี่ยนชีวิตเขาจะเริ่มทำบาปเขาจะเริ่มทำดีเขาจะเริ่มแสวงหาสิ่งต่างๆที่เป็นของโลกนี้บางคนนะครับอาจจะใช้เวลากับการแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศและการเงินจนกระทั่งลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือครอบครัวบางคนถึงนึกขึ้นมาได้ว่าถ้ามีชีวิตอยู่ต่อฉันจะไม่บ้าเงินต่อแล้วฉันจะไม่มัวแต่หาเงินอีกต่อไปแล้วฉันจะไม่มัวใช้เวลากับเพื่อนที่อยู่ข้างนอกและละทิ้งครอบครัวต่อไปแล้วฉันจะไม่ขอมีเวลาส่วนตัวแล้วเอาไปเที่ยวสำเร็จให้หน่อยนะฉันจะขอใช้เวลาถ้าเกิดฉันรอดตายขึ้นมาได้ฉันจะเป็นคนที่ฉันรักฉันจะมีความสุขกับเขามากขึ้นฉันจะให้เวลากับลูกของฉันมากขึ้นฉันจะพาลูกไปเที่ยวมากขึ้นไม่เอาแล้วชื่อเสียงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถให้อะไรได้เลยในช่วงลมหายใจสุดท้ายแต่สิ่งเหล่านั้นตลอดมาต่างหากที่ทำให้คุณพลาดจากสิ่งที่สำคัญที่สุดคนก่อนตายนะครับยอมสละทุกอย่างที่ตัวเองแสวงหามาตลอดเพียงแต่ขอให้ชีวิตรอดต่อไปได้พวกเราก็เหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะรับเชื่อเราอยากมีชื่อเสียงเราอยากมีเงินเราอยากมีเกียรติเราอยากมีฐานะเราอยากจะมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่รู้ไหมว่าเราตายกับพระคริสต์นะเราถูกฝังกับพระองค์แล้วและพระองค์ให้โอกาสเรามีชีวิตเป็นชีวิตอย่างที่อาดัมมีก่อนทำบาปเป็นชีวิตอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์มีเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วและในเวลานี้พระคัมภีร์บอกพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราทั้งหลายในโลกคือในเวลานี้ก็เป็นเช่นนั้นดังนั้นมุมมองในชีวิตเราควรจะเปลี่ยนไปสิ่งที่เราเคยแสวงหามาตลอดอยากจะเป็นใหญ่อยากจะเป็นอะไรก็ตามสลัดทิ้งได้หมดแล้วมาแสวงหาสิ่งที่ล้ำค่าความสัมพันธ์ที่ดีที่มีกับครอบครัวแสวงหาความสัมพันธ์กับพระเจ้าของเราแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนอย่างที่อัครทูตเปาโลได้เขียนในโครงสีนี่นะครับถ้านะครับถ้าท่านได้รับการชุบขึ้นมาให้เป็นขึ้นจากความตายร่วมกับพระคริสต์แล้วจงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระเยซูคริสต์ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้านี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะแสวงหาหลายปีก่อนผมเคยแสวงหาอยากมีสิ่งต่างๆมากมายจนกระทั่งวันหนึ่งผมถูกงูกัดเป็นงูพิษนะเอาเข็มขัดรัดข้อเท้าเข็มขัดหลุดมันวิ่งจี้ขึ้นมามันร้อนขึ้นมาที่น่องผมรีบเอาเข็มขัดมารัดที่ใต้หัวเข่าพอเดินไปอีกพลาดเข็มขัดหลวมหน่อยนึงมันพุ่งไปขึ้นมามันร้อนขึ้นมาบริเวณที่ขาจนในที่สุดต้องมารัดอยู่ตรงโคนขานั่งมอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลก่อนจะนั่งมอเตอร์ไซค์บอกกับพระเจ้าว่าถ้ามันเข้าไปในหัวใจนี่คือตายแน่นอนถ้าตายแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่อยากได้ในชีวิตเนี่ยเอาไปได้มั้ยไอ้ที่อยากจะไปอะไรที่อยากจะทำมันทำได้ไหมแล้วถ้าไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรให้กับโลกนี้ไหมรู้ไหมในเวลานั้นผมพูดกับพระเจ้าเลยพระองค์ถ้าลูกรอดไปได้ลูกจะถวายตัวเป็นผู้รับใช้เป็นเวลา